นะคะหลักๆวันนี้โควิด19คุยกันแบบทุกเรื่องครบทุกมิติรวมทั้งผีน้อยด้วยว่าจะจัดการยังไงนะคะล่าสุดนี่มีความชัดเจนเรื่องนี้หรือยังผู้สื่อข่าวเราเกาะติดอยู่ที่ทำเนียบนะคะลองติดตามจากคุณจารุณีปิริดีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการแจกเอกสารให้กับสื่อมวลชนค่ะโดยเอกสารนั้นนะคะก็เป็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกับมาตรการเร่งด่วนในการรับมือกับการระบาดไวรัสโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงคำแนะนำในการเฝ้าสังเกตอาการในการกักตัว14วันส่วนการหารือเพื่อช่วยเหลือแรงงานจากประเทศเกาหลีใต้นั้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมแนวทางช่วยเหลือแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19จะกลับมาจากเกาหลีใต้พรุ่งนี้ผมจะมีการประชุมอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือมาตรการทั่วไปเรื่องผีน้อยออกพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะต้องถ้าจะต้องกักตัวทั้งหมดนะมันก็ปัญหาสุดใหญ่ก็คือว่าจะควบคุมคนจำนวนมากได้อย่างไรมันไม่ใช่ร้อยกว่าคนนะตอนนี้ก็จำนวนหลายเป็นหลายพันอาจจะถึงเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าจากต้นทางเขาจะปล่อยออกมาเท่าไหร่อะไรอย่างไรเพราะเขามีมาตรการในการควบคุมเขาอยู่แล้วส่วนนึงก็เท่ากับเขาถูกกักตัวไปแล้ว14วันของเขาอะนายกรัฐมนตรียังคงห่วงใยเรื่องหน้ากากอนามัยพร้อมให้แจ้งข้อมูลหากพบผู้ค้าขายเกินราคายืนยันรัฐบาลเอาจริงในเรื่องนี้รวมถึงเอาผิดคนที่ให้ข่าวบิดเบือนพร้อมขอความร่วมมืออยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันหากจะจัดกิจกรรมใดๆก็ขอให้มีการป้องกันหากมีการจัดอยู่ก็ขอให้สถานที่จัดงานได้มีมาตรการของตัวเองในการที่ดูแลสถานที่ในการจัดงานดังกล่าวเว้นแต่ในสิ่งที่เราห้ามไปตอนนี้นะเดี๋ยวประกาศนี่จะเห็นชัดเจนว่าใครบ้างอะไรยังไงถ้าปัญหาก็คือว่ามันเรามีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายหลายกิจกรรมใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันจะเกิดผลดีผลเสียนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพไปกับคนไทยเป็นหลักนะจ๊ะโดยเอกสารที่นายกรัฐมนตรีได้แจกนั้นนะคะได้มีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำไปเผยแพร่โดยเอกสารก็ระบุถึงมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในด้านป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพเช่นจัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรฐานที่ทำเนียบรัฐบาลจัดทำสื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงให้ส่วนราชการเลื่อนหรือระงับการดูงานต่างประเทศหรือหากข้าราชการเดินทางกลับจากต่างประเทศให้กักตัว14วันโดยไม่ถือเป็นวันลาให้ส่วนราชการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชนเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวประชาชนจำนวนมากส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อครม.เศรษฐกิจโดยเร็วก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งมาตรการจะต้องครอบคลุมทุกด้านสำหรับวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกตัวนะคะว่าจะไม่ขอพูดเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองค่ะโดยจะโฟกัสงานไปที่การแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดรวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ค่ะ